ีดซ่าสนับสนุนโดยยนต์ตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดสนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินสนับสนุนโดยรถยนต์ MG ใหม่มิชลินไพลอตสปอร์ต4 Ford Year and Sale ช่วง2 Wheel Action สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda นิตยสาร 2 Wheel Actionนะคะสนามที่3นะคะสนามกีฬานะคะ International Circuit พัทยานั่นเองนะคะวันนี้บอกได้เลยว่ามีหลากหลายรุ่นการแข่งขันนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะกับรุ่นนะคะ Motor Tree Thailand Talent Cup นะคะจากทาง AP Honda ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีความสนใจมากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะชื่อนายสิทธิพรศรีมูลตีครับนักแข่ง Thailand Talent Cup เบอร์8ครับสำหรับสนามที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างดีครับได้คว้าแชมป์มา3สนามนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นสนามที่4ครับตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับเหมือนสนามที่ผ่านมาครับก็คือต้องคว้าแชมป์ให้ได้ครับฝากติดตามเชียร์ผมด้วยครับผมสิทธิพรศรีมูลตีเบอร์8ครับนิติเกิดเกรียงไกรศรีมูลตรีครับเป็นช่างของเบอร์8นะครับนายสิทธิพรศรีมูลตรีซึ่งเป็นบุตรชายนะครับผมแต่การที่ผมได้เข้ามาเป็นช่างในโครงการนี้ผมได้รับการฝึกฝนและพัฒนาในเรื่องของเทคนิคต่างๆในเรื่องของการดูแลรถโครงการนี้ได้คัดลอกแบบมาจากรายการเอเชียทาเลนต์ครับซึ่งเป็นรายการระดับโลกการพัฒนาช่างในระดับโปรเฟชชั่นอลนะครับทำให้เราได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆมีความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องมือเรื่องการดูแลรถอย่างละเอียดอยากจะฝากเชียร์สิทธิพรศรีมนตรีด้วยนะครับได้เข้ามาร่วมโครงการนี้แล้วก็ตอนนี้แข่งไปแล้ว3สนามซึ่งเขาก็สามารถคว้าแชมป์ได้ทั้ง3สนามมีการพัฒนาที่ดีขึ้นกับรถคันนี้แล้วก็กับโครงการนี้ฝากพี่น้องชาวไทยแล้วก็แฟนคลับทุกท่านเชียร์น้องบูด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมอ
สวัสดีครับผมดิเรกอาชาวงครับก็เป็นผู้ดูแลของรุ่นการแข่งขัน AP Honda Thailand Talent Cup นะครับรถ NSF 250ซึ่งเป็นตัวที่ใช้ในการแข่งขันจริงๆเท่านั้นอันนี้ออกแบบมาเฉพาะการแข่งขันปีนี้นะครับก็ภาพรวมจากที่ผ่านมาจากสนาม1จนมาถึงสนามที่เป็นสนามที่4เนี่ยทั้งตัวนักแข่งเองแล้วก็ทั้งตัวช่างเองเนี่ยมีการพัฒนานักแข่งเนี่ยโดยรวมเนี่ยภาพรวมอาจจะมีไม่ 100% หรือไม่ครบทุกคนที่พัฒนาตัวเองให้เข้ากับตัวรถได้แต่ก็มีบางคนที่ว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นแต่ภาพรวมทั้งหมดพัฒนาขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถใช้กำลังเครื่องยนต์แรงม้าประสิทธิภาพของรถแข่งคันนี้เนี่ยได้อย่างเต็มที่ 100% อันนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อีกสักช่วงหนึ่งนะครับส่วนช่างเองตอนนี้ระบบการทำงานของ AP Honda Thailand Talent Cup เนี่ยก็มีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อที่ปรับนักแข่งให้ก้าวไปสู่มิติใหม่เป็นมืออาชีพมากขึ้นเพราะนั้นมันจะมีจังหวะการทำงานแล้วก็มีจังหวะการเรียนรู้เพื่อที่จะให้พี่เลี้ยงช่างเครื่องทั้งหมดเนี่ยเรียนรู้และทำความเข้าใจหวังว่านะครับว่า Honda Thailand Talent Cup เนี่ยน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่เราจะพัฒนาทั้งตัวช่างและตัวนักแข่งเพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับอาเซียนหรือในระดับโลกขึ้นไปต่อไปในอนาคตครับอันนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราคาดหวังครับWe'll be right back.
กันบ้างคะกับรายการที่เพิ่งจบไปนะคะบอกได้เลยว่าวันนี้ Exclusive แล้วก็ Special สุดๆไปเลยนะคะแล้วก็วันนี้นอกจากมีการแข่งขันที่เพิ่งจบไปก็ยังมีในเรื่องของการสัมภาษณ์นักแข่งนะคะผู้จัดการทีมแล้วก็ช่างนะคะจากการแข่งขัน MotoGP หลายๆท่านเลยทีเดียววันนี้นะคะหวังว่านะคะเพื่อนๆทุกท่านน่ะจะได้ความสนุกแล้วก็ความเร้าใจนะคะแล้วก็ไปเจอนะคะกับพวกเราได้ใหม่นะคะที่สนามหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะโบแล้วก็ทีมช่วงนะคะ To Be Action ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันที่สนามหน้าบ๊ายบายค่ะSpeed Sauce!